หนูมดไม่แพ้กับหนังหนูเลยนี่ไม่แพ้เกาะด้วยมั้ยโอ้เขาชนะหนูอยู่แล้วครับคุณณเดชน์คุกกิมิยะใช่ไหมพี่พูดคุกกิมิยะคุกกิมิยะคุกกิมิยะคุกกิคุกกิมิยะนั่นแหละนะฮะก็หลังจากที่คอนเสิร์ต4+1เชนทรีนะฮะก็โอ้โหบอกได้เลยว่าคนนี้เปิดตัวแย่งซีคนอื่นหมดแบบเป็นไงสไลด์เลยมานะฮะดีแล้วไม่มีสายพานเลื่อนลงมา มาเป็นพวกแบบว่าโอ้เฮ้เป็นไงได้ขับกล่อมผลงานของชินวุฒิบอกมาคืนนี้มาแล้วมาดูเอวสังเกตเอวครับเอวยังไงนี่ดูบอกนี่อยากได้จิ๊บจังนะจะจิ๊บสองนะเธอขวัญใจอ่ะปล่อยเสียงมาหน่อยเดี๋ยวดูเขาจัดหนักมากเขาจัดหนักมากอย่างนะอย่างนะยังไม่หมดใบตาพิบด้วยใบตาพิบด้วยผมทำได้อย่างเขาเปล่าโถพี่หนูลองดิหนูทุกคนขอชิมเส้นท่านี้ไหนลองดูดิไหนต้องลองสิคะมีไหมมีตาไหมได้แล้วกล้องสูงกล้องยกสูงไหนอย่าสูงมากเลยรองเท้าจริงๆแล้วพี่ยศขยับมาอีกนิดนึงไว้ไปอีกนิดเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยหนูจะบอกว่าอันนี้เนี่ยณเดชน์เต้นผิดจังหวะบอกมาคืนนี้มันต้องมาก่อนนี้บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งนะฉันจะบอกรักเธออ่ะพี่ยศหนูเรื่องภูมิได้เอาไงอยากคือจังหวะต้องยังไงบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธออยากขัดร้อยรันครั้งแล้วผิดจังหวะแล้วไงแล้วน้องเต้นยังไงคะแล้วน้องเต้นยังไงคือเขามีเอวเขาดูชัดกว่าหนูอยู่แล้วล่ะก็เหนื่อยเนาะไม่เขาบอกว่าท่าเต้นนี้ณเดชน์ได้มาจากไหนได้มาจากฟังเสียงณเดชน์ดีกว่าครับผมไปก็ต้องขอบคุณเพลงจากพี่ชินนะฮะบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงแดนซ์สนุกๆเนาะแล้วก็มาประยุกต์กับท่าที่แบบว่าบอกมาคืนนี้ชื่ออย่างบัญญัติฮะบัญญัติชื่อไว้ว่าสะเดาครับสะเดาแต่อีสานจะเป็นอีกสะหนึ่งพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้คือรอบแรกก็แรงแล้วนะพอมารอบสองรอบกลางคืนยิ่งแรงกว่านั้นอีกเคล็ดไหมไม่เท่าไหร่ครับแต่ปวดขามากกว่านี่ไงท่าสะเดาจบคอนเสิร์ตไม่สบายเลยนะทำไมฮะไม่กลัวเขาซ้อมหนักกับคอนเสิร์ตนี้มากแล้วเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเต็มไงนี่คือแบบว่าต้องบอกกันว่าในคอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยณเดชน์เอาคนดูอยู่กึกอยู่เลยล่ะหลายคนแบบว่าบอกเลยบอกว่าณเดชน์เลิศมากณเดชน์ว่าเป้า คือละมั่งมังผาเก่งกวางนี่บอกว่าไม่เขาเรียกว่าลีลาการขยับขยื่นร่างกายมันดูโดยเฉพาะคุณแป๊ะเนียนมากเนียนมากคุณแป๊ะจะไปสัมภาษณ์ทีมงานเราเนี่ยนะทีมงานเราเนี่ยแหละเขาให้ฉายาเขาเนี่ยว่าเป้าตึงเป๊ะไม่มองหน้าหล่อจะตายน้องใบน้องใบพี่เชื่อว่าน้องใบเขาไม่ได้มองหน้าตลอดหรอมองหน้าโอเคมองหน้าน้องใบมองหน้าก่อนน้องใบก็เจอณเดชน์จริงป่ะที่งานช่อง3ก็พี่ขอ